ปลายฤดูหนาวต้นปี2561พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่ามีการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในบรรยากาศงานฤดูหนาวย้อนยุคเพื่อสืบสานจารีตประเพณีไทยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนให้แต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมงานงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจัดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุรพมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และพระราชทานความสุขแก่คนไทยได้มีความสนุกสนานรื่นเริงและหวนรำลึกถึงความงดงามของวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยในอดีตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนและประเทศชาติการเข้ามางานนี่มันเหมือนเราได้ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จอยู่หัวกรมสรรพวุฒิมันเหมือนกับใกล้ชิดนอกจากความรู้สึกของความเป็นไทยความรู้สึกว่ามันอิ่มด้วยความสุขที่เราเดินเข้าไปมีความภูมิใจในความเป็นไทยแล้วความเป็นไทยคืออะไรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรักมีความสามัคคีกันช่วยเหลือกันแบ่งปันกันน้ำใจเนี่ยเดี๋ยวจะกลับและเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคมพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวขึ้นเป็นครั้งที่2ภายใต้แนวคิดสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561สร้างความปลื้มปิติแก่พระสงฆ์นิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในวันนั้นงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เนรมิตบรรยากาศชื่นฉ่ำแห่งสายน้ำให้กับพระรานพระราชวังดุสิตและหวนรำลึกถึงวิถีชีวิตแบบไทยในอดีตด้วยเรือพระที่นั่งจำลอง4ลำท่ามกลางไม้ดอกนานาพันธุ์ล้อมรอบด้วยคูคลองและสะพานจำลองอีกทั้งเรือจำลองลำน้อยที่แสดงถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ำบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยต่างๆให้ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาจนถึงปัจจุบันและแสดงถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้มาเที่ยวชมงานยังสามารถมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลจากกิจกรรมมัจฉาพาโชคเพื่อจะทรงนำไปใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเหนืออื่นใดบรรยากาศอบอุ่นสวยงามที่เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยอดีตได้สร้างความสุขและอิ่มเอมใจให้กับผู้มาเที่ยวชมงานเป็นอย่างยิ่งมันเหมือนกับเราได้ย้อนยุคได้กลับมาเป็นคนไทยเหมือนกับเราภูมิใจในชุดของเราอะมาถึงก็ยิ้มถ่ายรูปได้มาดูศิลปะไทยดูอาหารมาชิมอาหารไทยคิดว่าเป็นการดีมากเลยถือว่าเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะที่ได้มางานนี้เป็นที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านทรงโปรดจัดงานนี้ขึ้นมาให้ประชาชนได้มีความสุขทั่วถือว่าทั่วโลกเลยนะคะมาจากทุกคนทุกแห่งเลยค่ะก็ไม่มีคำอะไรที่จะเปรียบได้คือตื่นเหมือนกันนะคะจะกิน